ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยากมากๆของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเลยเกมนั่งอยู่ในเบนซ์2-0นะมั่นใจไหมตอนนั้นว่าเราจะชนะก็ตอนแรกตอน2-0ก็คิดว่าสบายๆแล้วแล้วก็โค้ชให้ผมไปวอร์มตอน2-0พอผมออกไปวอร์มปุ๊บก็โดน2-1ก่อนจะเปลี่ยนตัวลงไปก็โดน2-2ตอนนั้นในใจคิดแล้วว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดละแล้วเวลาก็มีไม่มากอะไรเงี้ยคิดแต่ว่าลงไปช่วยเพื่อนร่วมทีมให้ได้มากที่สุดส่วนใหญ่จะเน้นรับดีกว่าอะไรเงี้ยไม่อยากให้เสียประตูแต่ก็เป็นจังหวะฟุตบอลครับที่ผมยิงได้แล้วก็เหลือแค่30วิสุดท้ายอะไรเงี้ยครับพูดถึงก่อนที่จะยิงได้ในส่วนตัวของนักเตะเจอ VR ไป3รอบรู้สึกยังไงบ้างผมก็คิดว่าเขาดูง่ายไปคือดูทุกจังหวะใช่ก็คือเขาแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยมีจังหวะปุ๊บดูมีจังหวะปุ๊บดูคือแบบไม่ต้องไต่ตองว่าจะดูดีไหมหรือไม่ต้องดูอะไรเงี้ยทำให้เกมหยุดนะใช่ศิลปะของเกมไปก็คือชะงักทุกจังหวะที่ดูมันทำให้ฟุตบอลไม่ไหลลื่นเหมือนแต่ก่อนครับณตอนนี้ก็ประตูที่3แล้วใช่ไหมจังหวะนั้นคิดในใจไหมว่าชิบหายถ้ามันไม่เข้าทำยังไงไม่ได้คิดว่าไม่เข้าก็คือยิงให้ตรงกรอบแล้วก็ยิงให้แรงคิดเดียวแค่นั้นครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเลยยังไม่กี่วิก็จะหมดนะฮะใช่ผมไม่รู้ว่านาทีนั้นน่ะนาทีเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่รู้ว่าทดเวลาแต่ไม่รู้ว่านาทีที่เท่าไหร่อะไรก็คืออยากแบบพอเริ่มกลับมาเล่นให้หมดเลยอะไรเงี้ยครับผมฝากอะไรถึงกองเชียร์ครับเพราะว่ามันคิดว่าชนะแบบสบายๆอยู่ดีกลับมาเฮ้ยจะเสมอเฮ้ยจะแพ้ป่ะเนี่ยจนสุดท้ายแล้วกลับมาชนะครับก็ขอบคุณกองเชียร์ทุกคนที่ตามมาเชียร์ที่สุโขทัยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเกมที่ตื่นเต้นอึดอัดหน่อยแต่ว่าพวกเราก็ได้3แต้มกลับมาก็ขอบคุณมากๆครับที่ตามมาเชียร์พวกเราครับเพื่อนๆที่แพ้มาเยอะมั้ยก็มีอาจารย์นะครับอาจารย์ที่เคยยิงต่อหน้าอาจารย์ใช่โดนปนเสื้อไปก็ไม่ครับก็แลกกับรุ่นพี่ที่สุโขทัยโอเคครับโอเคไปพักผ่อนครับครับผม